รับช้างศึกทีมชาติไทยที่เปิดบ้านเอาชนะตินแดดแอนโตเบโกไป1-0เมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแฟนบอลเวียดนามอินโดนีเซียและตินแดดแอนโตเบโกนั้นจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปเริ่มที่คอมเมนต์เวียดนามก่อนนะครับผมว่าเกมที่ตินแดดแข่งกับไทยมี1ผู้เล่นที่ไปเล่นในเจลีกได้เล่นเต็มเกมดังนั้นนี่จึงไม่น่าจะใช่ทีมที่เตรียมไว้แข่งซูซูกิครับคงจะเป็นทีมที่เตรียมไว้แข่งถ้วยเอเชียซะมากกว่าก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับไม่แน่พวกเขาอาจจะใส่ผู้เล่นเจลีกไว้ในซูซูกิครับ1คนก็เป็นไปได้คอมเมนต์ต่อมานะครับไทยแลนด์ปล่อยของโชว์เวียดนามซะแล้วส่วนท่านต่อมานะครับไงล่ะเวียดนามรู้สึกผิดหวังกันบ้างไหมที่ทีมชาติไทยไม่แพ้คอมเมนต์ถัดมานะครับโตเบโกนี่เก่งแค่ไหนกันอันดับโลกที่เท่าไหร่ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับเห็นว่า FIFA Ranking อยู่ที่อันดับ90ของโลกนะคอมเมนต์ต่อมานะครับสิงคโปร์ไทยฟิลิปปินส์มาเลดูเหมือนว่าจะเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งทีเดียวดูจากการแข่งขันไทยยังเป็นของจริงนี่เวียดนามไม่มีเกมอุ่นเครื่องกับเขาเลยหรือไงเวียดนามไม่ได้มีเกมกระชับมิตรกับทีมจากยุโรปหรืออเมริกาใต้มานานแค่ไหนแล้ว ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับคงจะ20ปีได้มั้งส่งแต่นักเตะอ่อนๆมาคอมเมนต์ต่อมานะครับดูจากเกมกระชับมิตรทีมในอาเซียนก็ต่างทำผลงานได้ดีกันทั้งนั้นดูเหมือนว่าเวียดนามคงจะลำบากแน่ๆกว่าที่จะเอาชนะได้คอมเมนต์ถัดมานะครับโอ้พระเจ้าส่วนท่านต่อมานะครับบอกว่าผมไม่ได้แคร์หรอกนะคอมเมนต์ถัดมานะครับตอนนี้ทีมชาติไทยกลับมาพลิกโฉมฉายแสงอีกครั้งเต็มไปด้วยนักเตะลูกครึ่ง 1.8 เมตรที่เข้ามาผสมผสานเป็นขุนกำลังเพื่อต่อกรกับทีมในระดับเอเชียชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าพวกเขาฉลาดมากประโยคนี้ยังคงใช้ได้เสมอทีมชาติไทยยังคงเป็นพี่เบิ้มในย่านอาเซียนคอมเมนต์ต่อมานะครับตอนนี้ทีมชาติตินแดดก็ไม่ได้เป็นทีมที่เก่งกาจอะไรไปแล้วส่วนทางด้านคอมเมนต์ของแฟนบอลอินโดนีเซียก็นำมาฝากกันด้วยนะครับโดยท่าแรกนั้นก็ได้บอกว่าโฟกัสที่โลโก้ของเปอร์ซิปแม้ว่านั่นจะไม่ใช่แฟนบอลของเปอร์ซิปแต่ยังน้อยโลโก้ของสโมสรก็เป็นที่รู้จักในต่างประเทศคอมเมนต์ถัดมานะครับความแตกต่างระหว่างไทยกับอินโดถ้าอินโดมีสมาคมที่ดีมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับอินโดแล้วมันก็ไม่ใช่ฝันที่มากเกินไปที่เราจะไปฟุตบอลโลก คอมเมนต์ที่17นะครับทีมชาติไทยนั้นยอดเยี่ยมจริงๆสามารถเอาชนะได้ทั้ง2ประเทศในเกมเดียวกันตินแดดและโตเบโกก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับเมืองนี้ปัญญาอ่อนสุดๆคอมเมนต์ต่อมานะครับหวังว่าในปีหน้าเปอร์ซิปจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันที่ไทยลีกได้แม้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากลีกล่างก็ตามซึ่งสิ่งสำคัญนั้นพวกเขาจะได้เล่นในลีกที่มีคุณภาพทีมชาติไทยพวกเขาพร้อมที่จะทะยานขึ้นไปใน100อันดับแรกของโลกแล้วอินโดนีเซียล่ะเมื่อไรจะเป็นแบบนั้นโกสินคือนักเตะต่างชาติอีกคนที่ยังคงอยู่ในหัวใจของสาวกเปอร์ซิปทีมชาติไทยกำลังมุ่งไปสู่ฟุตบอลโลกแต่อินโดนีเซียยังคงยุ่งอยู่กับการถกเถียงกันเรื่องของศาสนาและเต็มไปด้วยข่าวเรื่องการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งทางการเมืองแม้ว่าเปอร์ซิปจะย้ายไปที่ไทยลีกมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่ดีนั่นแหละที่จะไปต่อกรกับทีมในไทยลีกเหล่านั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับพวกเขาไม่มีทางที่จะยอมรับแน่ๆซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสที่แฟนบอลชาวอินโดนีเซียได้เรียกร้องให้ทีมเปอร์ซิปย้ายมาเล่นที่ไทยลีกนั่นจึงเป็นที่มาของคอมเมนต์เหล่านี้นะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันคิดถึงคุณนะโกสินอ๋อสินทวีชัยด้วยทีมชาติไทยได้ทดลองนักเตะกับทีมตินแดดแอนโตเบโกแต่อินโดได้เตะกับพม่าให้ตายเถอะต่อไปก็คงจะเตะกับลาวคอมเมนต์ต่อมานะครับตอนที่โกสินเล่นให้กับเปอร์ซิปจำได้ว่าตอนนั้นผมเพิ่งจะอยู่มัธยมต้นแล้วทีมชาติอินโดนีเซียของเราล่ะมันคืออะไรกันการที่ทีมชาติไทยเอาชนะตินแดดไม่ใช่เรื่องตลกมันบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งต่างหากมันยอดเยี่ยมมากๆพวกเขาสามารถเอาชนะประเทศที่ไปเล่นฟุตบอลโลกในปี2006ได้ส่วนทางด้านแฟนบอลของตินแดดแอนโตเบโกก็มีเหมือนกันนะครับ
โดยท่านแรกนั้นก็ได้บอกว่ามันน่าทึ่งจริงๆที่ทีมฟุตบอลชายได้เล่นกระชับมิตรกับทีมเหล่านี้มันช่างห่างไกลกับการไปฟุตบอลโลกซะจริงฉันสงสัยเหลือเกินทำไมไม่เหมือนกับฟุตบอลหญิงเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันต้องการนักเตะหน้าใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนรุ่นเก่าอย่างมาวินฟิลิปและเอลิโอฟอร์เซตพวกเขาอายุมากคนหนึ่งก็34ปีอีกคนก็30ปีแล้วซึ่งฟิลิปดูเหมือนว่าความสามารถในการเซฟลูกยิงอ่อนไปหน่อยส่วนท่านต่อมานะครับนี่เป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังก็จริงแต่ฉันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรหรอกนะและแม้ว่าประเทศไทยจะไม่เคยไปฟุตบอลโลกก็ตามฉันก็ไม่เคยคิดที่จะดูถูกพวกเขาคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันจะพยายามปลอบใจตัวเองซึ่งตินิแดดก็ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกดังนั้นก็ไม่ใช่ทีมที่จะดีเลิศไปกว่าทีมชาติไทยแม้ว่าเราจะเอาชนะสหรัฐในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกก็ตามหากว่าไม่ใช่เพราะความแตกต่างทางด้านเวลาผมมั่นใจว่าตินิแดดสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนว้าวแม้แต่ทีมชาติไทยยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เลยอ่อนจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับดูเหมือนว่าจะโชคร้ายนะโดนทีมชาติไทยอัดมาส่วนคอมเมนต์ท่านสุดท้ายนะครับไร้ประสิทธิภาพไม่มีไอเดียที่จะมาสร้างสรรค์เกมหวังว่าจะสามารถเรียกฟอร์มกลับมาได้โดยเร็วที่สุดและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามอินโดนีเซียและตินิแดดแอนด์โทเบโกบางส่วนนะครับหลังเกมกระชับมิตรระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติตินิแดดแอนด์โทเบโกเมื่อวันก่อนๆที่ผ่านมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะช้าไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าแอบไม่ค่อยสบายในช่วงนี้แต่ด้วยแมตช์สุดท้ายในนามทีมชาติของศิลป์ทวีชัยแอดจึงต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาให้ได้เพื่อจารึกไว้เป็นอนุสรณ์แล้วค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Gets ingrained in my head and I start to